ไม่ผิดหวังสำหรับการรอคอยชมโขลงช้างและฝูงกระทิงป่ากุยบุรีหลังจากปิดการท่องเที่ยวมาเกือบครึ่งปีเนื่องจากปัญหากระทิงตาย29ตัววันนี้กุยบุรีกำลังถูกผลักดันให้เป็นซาฟารีแห่งแรกของประเทศไทยเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมสัตว์ป่าโดยเฉพาะกระทิงและช้างอย่างใกล้ชิดค่ะกระทิงป่ากุยบุรีกว่า30ตัวฝูงนี้ออกมาหากินบริเวณแปลงทุ่งหญ้าใกล้กับหน้าผาในเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวที่รอลุ้นสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดตัวโครงการท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยโดยใช้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเป็นพื้นที่ต้นแบบภายใต้แนวคิดกุยบุรีซาฟารีเมืองไทยความพร้อมในเรื่องของพื้นที่ก็คือแปลว่าทั้งตัวพื้นที่โดยอุทยานเองรวมถึงในพื้นที่นั้นมีความหลากหลายของสัตว์และสิ่งมีชีวิตมากน้อยแค่ไหนในเรื่องที่1 นะครับเรื่องที่2คือเรื่องของความพร้อมของชุมชนชาวบ้านนะครับที่พร้อมจะมามีส่วนร่วมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าชาวบ้านไม่มีความต้องการหรือไม่อยากจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการเนี่ยมันจะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นความพร้อมเรื่องของกุยยางกับพื้นที่ในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพสองก็คือเป็นเรื่องของความพร้อมของชุมชนนะครับซึ่งเป็นประเด็นสำคัญนะครับเราเน้นเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนะครับเพราะนั้นการเข้ามาที่จะมาเที่ยวหรือมาดูเนี่ยนะครับทั้งตัวนักท่องเที่ยวเองนะครับต้องเข้าใจเรื่องแนวคิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนกับตัวชุมชนเองก็ต้องเรียนรู้กับการใช้ประโยชน์ด้านการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนนะครับนี่คือความต่างอย่างชัดเจนรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่าจะจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยววันละไม่เกิน300รายเพื่อไม่ให้รบกวนสัตว์ป่าและนักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และผู้นำชมอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยโดยจะใช้รถยนต์ที่ว่างเว้นจากการขนพืชผลทางการเกษตรมารองรับนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเนี่ยนะครับมีแนวเขตด้านทิศตะวันตกติดกับประเทศสหภาพเมียนมานะครับซึ่งเป็นผืนป่าที่เชื่อมต่อเนื่องกันซึ่งฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นอุทยานแห่งชาติทะยินทะยีนะครับดังนั้นเศษรักษาสัตว์ป่าที่อยู่ระหว่างในพื้นที่เนี่ยก็จะมีการไปหมาสู่กันนะครับทำให้พื้นที่แห่งนี้เนี่ยมีสัตว์ป่าหลายชนิดที่มีความสำคัญที่เข้ามานะครับเช่นช้างเสือนะครับแล้วก็กระทิงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมีจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ประกอบกับพื้นที่แห่งนี้เนี่ยในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยจะผนวกกับพื้นที่อีก3อุทยานแห่งชาติกับ1เขตรักษาสัตว์ป่าเพื่อประกาศเป็นมรดกโลกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคณะจากยูเนสโกเนี่ยได้มาประเมินพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกซึ่งกุยบุรีเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่แห่งนั้นที่จะประกาศเป็นมรดกโลกครับซึ่งวันที่7ที่จะถึงนี้นะ7เดือนกันยาทางเจ้าที่จากยูเนสโกจะเข้ามาประเมินครับการท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่ากุยบุรีนอกจากจะเป็นอีกทางออกของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าโดยประชาชนและชุมชนในพื้นที่ร่วมกันแล้วยังอาจจะช่วยสร้างแรงจูงใจเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยสมศักดิ์เนตรทองถ่ายภาพจันจิราพงรายเนชั่นทีวีรายงาน